ไม่เช่เต็มเลยกำลังก่อสร้างที่พักเขาไปตรวจพบเมื่อคืนนี้น่าจะมารวมกับพวกเจอร์นิโมเจอร์นิโมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่โกหกโอ้เขาเป็นชายแอนเขาเกิดมาเช่ยิ่งกว่าเราซะอีกนะส่งโทรเรียกไปที่โรสเบิร์กสิรู้สึกว่าตอนนี้ที่โรสเบิร์กกำลังมีเหตุฉุกเฉินกันอยู่ครับว่าไงมีปัญหาอะไรไม่มีสัญญาณครับแล้วนั่นอะไรมีแค่คำแรกครับเจอร์นิโมอยู่ตรงนี้เลยหยุดไปก่อนนะบักเป็นไงบ้างบักโอ้ก็เรื่อยๆอ่ะมีเงินค่าแรงของบริษัทมาด้วยหรือเปล่ามีครับอยู่เนี่ยในกล่องเนี่ยมาเลยช่วยจุกขีบกันหน่อยได้ไหมจิมพอเสร็จธุระแล้วจะจ่ายเงินให้นะได้เลยนี่คนเด็กๆออกไปห่างๆล้อรถหน่อยรู้ไหมเราเจอหิมะค่อนข้างหนักกลางทางอ่ะผมว่าพวกคุณสองคนเตรียมตัวรับลมหนาวไว้ได้เลยโอ้ยเชิญผู้โดยสารลงมาเลยครับคุณผู้หญิงลงมายืดขาหมายถึงยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับแล้วจะต้องเปลี่ยนม้าที่นี่ฉันจะไปหาน้ำชาดื่มได้ที่ไหนเนี่ยนั่นไงครับไปดื่มกาแฟที่โรงแรมฝั่งตรงข้ามได้เลยครับขอบใจจ้ะดูคุณหน้าซีดๆนะครับฉันไม่เป็นไรขอบใจครับครับเชิญครับเป็นไงลูซี่มาลอรี่แนซี่สบายดีเหรอคะผู้กองวิทย์สบายดีครับขอบคุณทำไมเธอต้องไปไกลจนถึงอาริโซนานะฉันไปทำงานกับลอร์ดบริดอยู่กับกองทหารของเขาเขามีงานอีกหลายอย่างนะครับคุณนายมารอรี่ถึงต้องใช้กองกำลังสถานีต่อไปก็จะถึงที่หมายแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเธอก็จะได้อยู่กับสามีแล้วนะโอ้ดีใจจังเลยที่ได้พบเธอลูซี่จะได้มีเพื่อนดื่มกาแฟเดินทางมาไกลเธอคงจะเพลียมากเลยสุภาพบุรุษคนนี้เป็นใครคงไม่ใช่สุภาพบุรุษเนี่ยคุณนายมารอรี่ฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะเขาเป็นนักพนันชื่อดังรู้ไหมสวัสดีมิตรเกอรี่แฟรงค์ผมอยากได้คนคุ้มการรถโดยสารพอจะจัดให้ได้เปล่าอ่ะฮะผมไม่ว่าหรอกบักกับเราตามจับริงโก้คิดริงโก้อ่ะผมนึกว่าริงโก้อยู่ในคุกซะอีกเคยอยู่แหกคุกเหรอดีแล้วที่ออกมาได้ผมเดาว่าเขาต้องไปคิดบัญชีกับพี่น้องพลัมเมอร์คำสั่งศาลให้ส่งตับเข้าไปสถานกักกันนะผมต้องขอบอกว่าเขาควรจะอยู่ห่างๆลูกพลัมเมอร์เอาไว้ดีกว่านะผมเจอลูกเล่นงานเพื่อนของริงโก้ที่โรสเบิร์กเที่ยวที่แล้วอ่ะผมเห็นลูกซัดหมอนั่นด้วยพานท้ายจนหมอบกลางถนนน่ะเขาลงมือแบบไม่ได้เกรงกลัวใครทั้งนั้นเลยอ่ะรู้เปล่านายเจอลูกพลัมเมอร์ที่โรสเบิร์กเหรอถูกต้องแล้วครับเอาล่ะผู้ใดดูแลออฟฟิศสัก 2-3 วันฉันจะไปโรสเบิร์กกับบัค
ดี๋ยวจะเป็นคนคุ้มกันให้เองโอ้ยไม่น่าเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นายอำเภอฟังเลยผมเอาเงินมาฝากครับคุณเกตวูดรู้ไหมตอนที่ผมเปิดธนาคารแห่งนี้นะผมพยายามจะบอกกับพวกนายจ้างว่าควรจะฝากเงินค่าแรงไว้ล่วงหน้า6เดือนมันจะดีกับธุรกิจมากๆเลยนะครับเป็นข้อเสนอที่ดีนะคุณเกตวูดครับนี่มารับฝากเงิน $50,000คุณจำเอาไว้นะถ้าธนาคารไปได้ดีประเทศก็ไปได้สวยข้านี่ทำไมต้องรุนแรงด้วยพูดกันดีๆก็ได้ออกไปเลยแล้วอย่ากลับมาอีกนะในขี้เมาฉันต้องยึดสมบัตินายไว้เป็นค่าเช่าเข้าใจหรือเปล่าล่ะเอ้ยเป็นของนอกกายผมไม่มาไว้ใจจ้านน้ำสำหรับผมในเรื่องข้าเนี่ยมันเรื่องเล็กชื่อแล้วก่อนใช่ลักขาดเลยด็อกอย่าไปเลยหาที่อยู่ใหม่ก็ได้จะเป็นต้องไปด้วยเหรอไม่ได้คาร์ลัสเขาต้องไปอย่าเสียใจเลยฉันต้องไปด้วยนะด็อกฉันอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะไม่ได้คาร์ลัสนี่เป็นคำสั่งของผมอย่าว่าผมนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพระใหญ่พวกนั้นด็อกฉันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วฉันทำผิดอะไรเหรอเราตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เรียกว่าความอยุติธรรมในสังคมไงสตรีสูงวัยพวกเนี้ยทำให้กฎหมายของมันนี้กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเลยไปอะไปจงภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนอย่างฉันไปได้แล้วด็อกคุณเมามากแล้วเหมือนกันทั้งสองคนนิสัยเหมือนกันไม่มีผิดจับแขนจะไว้มาดามเลคอมเพสฉันจะนำทางไปยินแรงประหารเองโอ้แบบนั้นก็ดีเลยล่ะฉันจะตามไปดูถ้าไปแถวตะวันออกเมื่อไหร่ละก็แวะไปทานอาหารที่บ้านผมได้เลยไม่มีผู้หญิงคนไหนในแคนซัสซิตี้แคนซัสทำอาหารอร่อยเท่าไวโอเลตเมียผมอีกแล้วเจอรี่อะไรดอกนี่เจอรี่ผมต้องยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าในเชิงเศรษฐกิจผมไม่มีค่าในสายตาของคุณนะแต่ว่านี่ขอติดบัญชีเอาไว้ก่อนได้ไหมถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยดอกนะคุณเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของผมเนี่ยผมจะไปจับเมืองนี้แล้วเจอรี่ยิงเด้อยิงเพื่อเป็นการระลึกถึงความทรงจำของเราที่เคยรู้จักกันแอะในฐานะเพื่อนเก่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องพูดมากแก้วเดียวนะแหมขอบใจนะเจอรี่คนนั้นไงที่จะโดยสารรถม้าไปด้วยเขามีหลานสาวอยู่ที่แคนซัสซิตี้มิสซูรีแคนซัสซิตี้แคนซัสน้องชายเพื่อสุขภาพสาทุกคนคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้เป็นนักบวชผมชื่อพีคอตข้าเป็นคนขายวิสกี้จบว่าไงนะขายวิสกี้โอ้ยครบได้แบบนี้ตายจริงเนี่ยเป็นไงมาไงกันเนี่ยคุณเฮคอกพีคอตไม่ต้องบอกก็รู้ผมจำได้ผมจำชื่อของคุณได้เป็นชื่อที่จำง่ายผมไม่มีวันลืมคนที่เป็นเพื่อนผมเป็นขาดเลยทีเดียวไอ้นี่เล่าตัวอย่างอะชิมก่อนคำเดือนเชื่อว้าหวานใช่หวานพอเพื่อนซีเอาของลงเอาของลงไปไประวังระวังระวังหยุด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 ให้ม้ากินน้ำด้วยได้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 เร็วหน่อยเร็วหน่อยของขึ้นเสร็จหรือยังเกือบแล้วเกือบแล้วเอามา $5สิเฮนรี่ได้เลยที่รักได้เลยแล้วคราวนี้จะเอาเงินไปซื้ออะไรถึงได้มาเอาตอนนี้ฉันจะเอาไปจ่ายคนขายเนื้อนี่อาหารตอนเที่ยงวันโอ้ดีเลยผมจะไปทานด้วยฉันเชิญเฉพาะสุภาพสตรีที่เป็นเพื่อนของฉันอ้าวเหรอฮ่าคือรถได้รถจะออกแล้วไปอาปาเช่ว้าวลิสเบอร์รี่กับโรสเบิร์กอ
ผมช่วยครับโอ้ขอบใจเข้าไปเลยดัลลัสมีที่ว่างเยอะส่งกระเป๋ามาเลยดอกขอบใจขอบใจมากเพื่อนนี่ด้วยเอ้าเก็บไปดีนะสมบัติชิ้นสุดท้ายเลยผมถือเองคุณหมอไม่ต้องการช่วยถือเป็นการดูถูกไม่ต้องลำบากผมจะไปขอไว้บนตักเราไปด้วยกันเลยสาธุคุณคุณนายวินนี่ไม่น่าจะให้เพื่อนร่วมเดินทางกับคนประเภทนั้นเลยนะคะจริงด้วยลูซี่แล้วอีกอย่างเธอก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงนันซี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ควรจะเดินทางโดยไม่มีหมอนะคนนั้นก็เป็นหมอคนขับบอกฉันหมอเหรอด็อกนู่นน่ะเหรอหมอรักษาม้ามากกว่ามั้งค่อยๆเดินนะจ๊ะดูแลตัวเองให้ดีด้วยโอ้ระวังอย่าให้ลูกตกลงมาดูแลสุภาพสตรีด้วยครับเอาละเรียบร้อยโชคดีนะครับคุณนายมารอรี่ขอบคุณลาก่อนลาก่อนนี่แหละนางฟ้าที่อยู่กลางป่าป่าดงดิบซะด้วยบ่นอะไรกันแฮตฟิลด์พูดคนเดียวหรือไงเนี่ยนายไม่เข้าใจหรอกคาร์บอยนายไม่เคยเห็นนางฟ้าหรือสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่มีเกียรติถ้าเห็นแล้วจะรู้โชคดีบักโชคดีดัลลี่ขอเดินทางด้วยปลอดภัยนะลาก่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งออกรถมีกองทหารเข้ามามีอะไรเหรอผู้กองซิกเกิลฝากจดหมายไปถึงหน่วยทหารที่โรสเบิร์กพอไปถึงรีบส่งเลยนะครับสายโทรเลขโดนตัดได้เลยเราจะไปกับคุณจนถึงสถานีใหม่ที่ไดรฟ็อกที่นั่นมีกองทหารม้าที่จะนำไปจนถึงอัปาเช่เวลส์ที่นั่นจะมีทหารคุ้มกันจนถึงโรสเบิร์กขอให้เตือนผู้โดยสารว่าต้องเสี่ยงกันเอาเองเสี่ยงกันเองเหรอมีปัญหาอะไรในหมดเจโรนิโมทั้งนั้นผมนั่งลงได้ไหมทางกองทัพไม่มีอำนาจสั่งการพวกคุณถ้าคิดว่าการเดินทางปลอดภัยก็เชิญรถคันนี้จะไปโรสเบิร์กถ้าคิดว่าไปกับเราไม่ปลอดภัยเราจะหาทางไปกันเองด้วยไม่มีทหารคุ้มกันผู้หมวดมีคำสั่งมาแบบนี้ครับผมต้องปฏิบัติตามคำสั่งโอ้ยุ่งมากเลยทุกคนได้ยินผู้หมวดพูดแล้วใช่ไหมใช่ได้ยินแล้วผมกับมักจะนำรถคันนี้ไปถึงจะไม่มีผู้โดยสารใครที่อยากลงก็ลงได้เลยนะครับโอ้ยคิดไม่ยากอะขอกระเป๋ากล้าไว้กล้าไว้เพื่อนฝูงให้ผู้หญิงลงก่อนขอโทษทีคุณว่าไงดัลลัสคิดจะขู่ฉันกลัวอย่างนั้นเหรอให้ฉันขึ้นรถแล้วยังจะไล่ฉันลงอีกไปเจอพวกอปาเช่ซะยังจะดีกว่าผมว่าสำหรับคุณนายไม่ควรจะเดินทางไปด้วยนะครับสามีฉันอยู่กับกองทหารที่ไรฟ็อกถ้าเขามีอันตรายฉันก็ขอไปอยู่ด้วยคืองี้พี่ชายผมไม่มีกับลูกอีก5คนรออยู่ที่แคนซัสซิตี้พลังแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองสาธุคุณไม่ต้องกลัวคือแบบขอกระเป๋างั้นก็ออกเดินทางได้ช้าก่อนผมขอไปด้วยคนผมขอไปคุ้มครองสุภาพสตรีท่านนี้ฝีมือยิงปืนของผมพอจะช่วยได้ผมเคยเห็นหลายครั้งแล้วแฮตฟิลด์เอาเลยเข้ารถอย่าเสียเวลาเลยกรุณาเขยิบไปหน่อยจะได้ไหมครับโอ้ได้ไม่มีปัญหายิงปืนแม่นขึ้นมาปิดประตูด้วยโอ้เคอร์ลี่เราไม่น่าเสี่ยงเลยออกรถได้บักโอ้แบชลี่บาร์นี่บิลลาก่อนสามแก่พวกเราอย่าไปสนใจเลยลาก่อนที่ส่งโทรเลขรู้สึกว่าสายโทรเลขโดนตัดติดต่อไม่ได้เลยนะฮ่าฮ่าไปได้เลยแบชลีย์บาร์นี่บิลฮ่าฮ่าThank you.
บาร์นี่วิ่งให้มาเร็วๆหน่อยดิดีมากต้องอย่างนี้สิเรื่องที่ผมไม่ชอบคือต้องขับรถเข้าไปในถิ่นของพวกอาปาเช่รู้ป่ะเราออกไปนอกเมืองแล้วต้องเดินหน้าต่อไปผมทำงานขับรถโดยสารมา10ปีแล้วมีเงินเก็บมากพอจะหาสาวเม็กซิกันแต่งงานด้วยคนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะบาร์นี่วิ่งไปเร็วๆเฮ้แต่งงานเหรอที่เซนต์หลุยส์เมียเก่าผมมีญาติพี่น้องมากกว่าทุกคนในเมืองผมเลยต้องไปหลบอยู่แถวๆชิวาว่านะไปเร็วๆรู้สึกว่าแกปวดมีอะไรแปลกๆไหมรู้ดิพอกลับมาถึงบ้านผมที่โรสเบิร์กที่นั่นไม่มีอะไรหรอกนอกจากตัวอย่างเดียวเขาต้องชอบกินถั่วรู้มาเนสลี่บาร์นี่บิลวิ่งไปเร็วๆขอโทษนะสาวๆเราต้องดื่มน้ำโอ้ยวันนี้อากาศร้อนจังนะสำหรับผมนี่ร้อนกว่าเยอะเดดเพราะมีสาวๆมาเดินขบวนขับไล่มีทหารมาด้วยก็อบอุ่นดีอะนะในประเทศผมก็ให้เกียรติทหารเสมอตอนผมหนุ่มๆก็เคยรับใช้ชาติมาแล้วมีเรื่องอะไรรู้ไหมพี่ชายไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากเลยเหรอเนี่ยโอ้เรื่องอะไรกันผมไม่เข้าใจสาธุคุณผมไม่ใช่นักบวชนะผมเป็นเพื่อนผมเป็นคนขายวิสกี้ไม่ต้องห่วงเรื่องคอแห้งเกล็ดบูดเพราะมีเครื่องดื่มชั้นดีดับกระหายเพราะงี้ทหารถึงตามมาด้วยไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับถ้าใช่ก็ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอาปาเช่มากกว่าเจโรนิโมเจโรนิโม ชื่อคนป่านี่เพราะดีนะเขาออกไปนอกพื้นที่อนุรักษ์ผิดข้อตกลงเจโรนิโม่เหรอทำไมไม่บอกผู้โดยสารอ่ะทำไมถึงไม่บอกผมอ่ะเขาบอกเราแล้วใช่แล้วเขาไม่บอกแล้วตอนที่รับข้อความจากโรสเบิร์กแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่แน่นอนผมรู้แล้วนะไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆสุดที่รักคราวนี้เขาตั้งใจจะไปพาปู่ของเขาจากเม็กซิโกมาอยู่ด้วยรู้เปล่าวะผมยังคิดไม่ออกว่าเขาได้รับข้อความมายังไงใครได้รับปู่ของเขาเหรอไม่ใช่เกตบูดสุดที่รักเขาบอกว่าได้รับข้อความสุดที่รักสายโทรเลขชื่อบอกแกนสุดที่รักนิ่งๆเฮ้ดูดินั่นริงโก้ใช่แล้วสวัสดีคิดสวัสดีเคอรี่เป็นไงบักทำบ้านสบายดีเหรอโอ้สบายดีริงโก้ยกเว้นปู่ผมที่เพิ่งจอบเงียบๆนะผมไม่นึกว่านายอำเภอจะเป็นคนคุ้มกันรถโดยสารมาเองแบบนี้นะไม่น่าเชื่อเลยจะไปโรสเบิร์กใช่ไหมป่านนี้น่าจะไปถึงได้แล้วนะคืองี้นะม้าขาหักรู้สึกว่ารถคุณเนี่ยจะต้องมีผู้โดยสารเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะใช่แล้วส่งปืนไหมฉันผมมาต้องใช้ปืนนี้ช่วยนายอำเภอนะเมื่อคืนฟาร์มแถวนี้โดนเผานายยังไม่เข้าใจคิดนายโดนจับแล้วเคอรี่มีปัญหาไหมนายอำเภอไม่มีปัญหาอะไรผู้หมวดโอ้ผู้โดยสารเต็มเลยนะนี่คนยิ่งมากยิ่งดีครับแบสลี่บาร์นี่บิลไปได้โอ้พูดจริงๆนะริงโก้เป็นเด็กน่ารักเนาะผมก็ว่าอย่างนั้น
น้ำเพ้อตามมาถูกทางแล้วเพราะรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาจะมาโรสเบิร์กอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรที่เห็นฟาร์มถูกเผาอ่ะอาปาเช่อ๋ออาปาเช่เธอเอลแล้วเชอริงโก้คิดนะถ้าเพื่อนเรียกผมว่าริงโก้มีชื่อเล่นว่าคิดชื่อจริงคือเฮนริรู้ไหมฉันจะรู้จักครอบครัวของเธอนะเฮนรี่ฉันเคยเข้าเฟือกแขนให้เธอตอนที่ตกจากหลังมาใช่เปล่าหมอด็อกบนใช่ไหมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนี่จะเล่าให้ฟังนะฉันได้ถูกปลดประจำการจากกองทัพพสหพันธ์หลังจากสงครามปฏิวัติยุติหมายถึงสงครามเพื่อสมาพันธ์ทางใต้ถูกไหมโอ้ผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเลยนะครับคนที่แขนหักเป็นน้องชายผมหมอทำได้ดีทีเดียวครับถึงแม้ตอนนั้นหมอจะเมาก็ตามขอบใจมากคำชมเชยเป็นสิ่งที่รื่นหูเสมอก็ใช่ก็ได้เด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างคนที่ใช้ข้าวเฝือกให้น่ะเขาถูกฆ่าตายจ้าดับซิก้าได้แล้วมันรบกวนสุภาพสตรีรู้ไหมรู้ตัวแล้วเนี่ยขอโทษครับผมมักจะทำความพอใจให้กับตัวเองจนเลยไปว่าบางครั้งเนี่ยเป็นการรบกวนคนอื่นขอโทษนะครับสุภาพบุรุษไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าสุภาพสตรีสามสัปดาห์ที่แล้วผมผ่ากระสุนออกจากคนที่ถูกสุภาพบุรุษยิงกระสุนเข้าที่กลางหลังของเขาพูดแบบนี้หมายความว่าไงใจเย็นหน่อยครับด็อกไม่ได้หมายถึงคุณเชิญลงได้ครับผู้โดยสารที่จะลงมาต้องระวังด้วยนะครับค่อยๆเดินลงมานะครับดูบันไดรถด้วยว่าเอาลงมาเรียบร้อยดีแล้วหรือยังระวังนะครับเชิญครับเชิญครับนี่มันด็อกเพื่อนเก่าของฉันเลยเบลเล่เป็นไงสบายดีเหรอเบลเล่เขาสบายดีด็อกดีใจจริงๆที่พบคุณนั่นน่ะจริงๆฉันไม่รู้ว่าจะมีรถม้าโดยสารผ่านมาทางนี้เพราะมีอาปาเช่อาราวาสฉันกำลังคิดจะพาครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพราะไม่ไว้ใจเลยค่ะแล้วสถานีแห่งนี้ไม่มีกองทหารใช่ไหมเห็นอยู่แล้วว่าไม่มีทหารสักคนแต่ผู้กองเบลลี่สามีฉันรู้ว่าเขาอยู่นี่แต่ตอนนี้ไม่อยู่เขาพากองทหารย้ายประจำอยู่ที่อาปาเช่แววแล้วไม่มีทหารก็กลับเลยเหอะยังกลับไม่ได้และต้องขับรถโดยสารไปจนถึงโรสเบิร์กมันเป็นหน้าที่ของนายโดยตรงกับเป็นหน้าที่ของผู้หมวดที่ต้องไปกับเราด้วยหน้าที่ของผมคือต้องปฏิบัติตามคำสั่งเสียใจด้วยครับเอาละถ้าผู้หมวดจะพากองทหารกลับไปแปลว่าเราต้องกลับกันหมดถูกเปล่าผมได้รับคำสั่งให้กลับจากที่นี่ในทันทีผมฝ่าฝืนคำสั่งไม่ได้ครับแต่เราไปกันได้นี่ถูกไหมเคอรี่โอ้ยแบบนี้ไปไม่ได้หรอกเคสฉันรู้ดีว่ามันอันตรายแค่ไหนถ้ากองทหารกลับไปผมก็กลับด้วยอ่ะไม่อยู่แล้วผมถือบกพร่องต่อหน้าที่ผมจะรายงานผู้บังคับบัญชาของคุณถ้าจะเป็นผมจะรายงานไปถึงวอชิงตันเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของคุณครับแต่ถ้าคุณสร้างปัญหาที่นี่ผมจำเป็นต้องกักบริเวณคุณอุ้ยอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ผมมาตกลงเอาอย่างนี้เราจะโหวตกันทุกคนครับภายในมาเลยบักโอ้ยผมไม่อยากไปเลยจริงๆนะเนี่ย
เชิญนั่งก่อนนะคะฉันจะไปทำอาหารมาให้เอาละทุกคนถ้าจะไปต่อไปถึงอัลเปเช่แววตอนพลบค่ำทหารที่นั่นจะคุ้มกันเราไปจนถึงทุ่งหญ้าจากนั้นจะเดินทางตามลำพังจนถึงรถเบิร์ดแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะเดินทางต่อเนาะมีคน4คนที่ใช้อาวุธเป็นรวมถึงลิงโก้ด้วยเป็น5ด็อกพอจะยิงปืนได้ไหมผมยิงได้ผมยิงปืนได้คุณนายบอลลี่ผมไม่อยากให้ผู้หญิงเสี่ยงอันตรายโดยไม่อยากออกความเห็นฉันเดินทางมาจากเวอร์จิเนียจนมาถึงที่นี่ฉันตั้งใจจะไปพบสามีฉันจะไม่ขออยู่ห่างจากเขาอีกแล้วคุณจะบ่นว่าไงรักษามารยาทหน่อยนะเพอคุณควรถามสุภาพสตรีก่อนนะโอ้ตกลงคุณจะว่าไงแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนไปหรือไม่ไปผมโหวตให้เดินทางต่อผมยืนยันในสิทธิตามกฎหมายของผมน่ะคุณว่าไงแฮปฟิลโรสเบิร์ก4แล้วด็อกล่ะผมไม่ได้เป็นนักปรัชญาอย่างเดียวนะครับยังรู้ถึงความจริงบางครั้งบางสถานที่อาจมีกระสุนที่ออกมาจากบ่อปืนที่ไม่ถูกต้องวิ่งมาถูกเราจนได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนและเมื่อไรย่อมมีสิทธิ์โดนได้เสมอไปหรือไม่ไปตามประปริยาของผมต้องไปพบกับอันตรายเสมอในสงครามครั้งที่แล้วเมื่อผมได้รับเกียรติให้รับใช้สหภาพกับประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่อับราฮัมลิงคอล์นกับนายโบเดลชลิแดนรู้ไหมครับผมได้ยิงต่อสู้ได้ปืนเล็กและปืนใหญ่ตกลงจะกลับไปหรือเปล่าไม่ครับผมขอดื่มอีกสักแก้ว ได้เลยรวมเป็น5แล้วคุณล่ะคุณแฮนด็อกพี่คอก ผมอยากจะไปต่อพี่ชายผมอยากไปหาความอบอุ่นของครอบครัวของผมที่แคนซัสซิตี้แคนซัสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเดินทางต่ออาจจะไม่ได้พบความอบอุ่นหวังว่าพี่ชายคงเข้าใจคุณจะกลับไปพร้อมความอบอุ่นหมายถึงพร้อมทหารนะครับขัดแย้งหนึ่งว่าไงบักผมว่าบักไปกับผมรวมเป็น6ส่วนนายไปไหนไม่ได้ต้องไปกับฉันยังไม่ได้พูดไม่ว่าใครก็ห้ามผมไปโรสเบิร์กไม่ได้หรอกมันแน่อยู่แล้วเอาละทุกคนเป็นอันตกลงว่าเราจะไปต่อเชิญหน้าทานอาหารก็ได้เลยตามมาบักเราต้องไปเปลี่ยนมาอุ้ยขอกินก่อนได้ไหมเนี่ยเอาไว้กินทีหลังเนี่ยโอ้ยเชิญทานอาหารได้ค่ะเชิญนั่งที่โต๊ะช่วยตัวเองนะคะจะต้องเดินทางกันอีกไกลนะเลิกดื่มได้แล้วบิลลี่เออเชิญนั่งตรงนี้ครับขอบใจยังมีจานอีกหลายใบคุณนายมอร์รี่ข้างหน้าต่างเย็นกว่านะครับขอบใจดูมันผมจะเป็นตัวเชื้อโรคยังไงอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่คุณหรอกผมว่าคนที่เพิ่งออกจากคุกมาไม่ควรจะเข้าสังคมกับคนอื่นเขานี่ขอร้องอย่าไปเลยไม่สบายเหรอคุณนายมาโรดีไม่แค่มือศีรษะฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกคุณทำดีกับฉันเพราะอะไรคะโลกที่เราอยู่เนี่ยมันคับแคบมากนะครับคุณนายมอร์รี่คุณเคยอยู่เวอร์จิเนียหรือเปล่าคะผมเป็นทหารในกองพันของพ่อคุณฉ
ันน่าจะจำชื่อคุณได้นะคะคุณชื่อแฮตฟิลด์ใช่ไหมครับเขาเรียกผมแบบนั้นทำไมมองหน้าฉันแบบนั้นผมจะพยายามนึกดูว่าผมเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เราไม่เคยเจอกันแต่ถ้าเคยเจอกันก็ดีอะนะฉันรู้จักคุณแบบว่ารู้ว่าคุณเป็นใครฉันว่าทุกคนในแถบนี้ต้องรู้จักคุณใช่เมื่อก่อนผมเคยเป็นคนดีแต่ว่าบังเอิญมีเรื่องใช่ถูกต้องเพราะมีเรื่องเขาคงจะเอาตัวคุณกลับไปเข้าคุกผมต้องทำงานให้เสร็จก่อนที่โรสเบิร์กทำไม่ได้คุณไปในฐานะนักโทษคือรถได้ไปอัปเปอร์เชลวัลส์เราจะออกเดินทางเราเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วไปก็ได้เลยที่โรสเบิร์กเราหน้าจอเอาแล้วทุกคนขึ้นรถได้แย่งพูดกูได้พิกเก็ตเราจะออกเดินทางไปแล้วปิดประตูด้วยนะไปก็ได้แล้วคันแอปเปอร์ฉันจะไปดูนี้มาเลยทุกคนไปก็ได้แล้วนี่ขอสักคำก่อนเถอะโอ้ไม่ไหวเลยเร็วหน่อยไปเดินเข้าเดินเข้าเดี๋ยวชักช้าจริงเร็วเข้าไปแล้วโอ้ยไม่ได้พูดทำไมไม่พูดอะไรสักบ้างจะประสาทตาอยู่แล้วเนี่ยเพราะไม่ได้คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องอินเดียนอย่างเดียวอ่ะนายก็ดีแต่พูดอ่ะพูดทั้งวันมีแต่เรื่องไร้สาระก็ได้ผมจะพูดเรื่องที่มันมีสาระถ้าเป็นนายอำเภอผมจะปล่อยให้ยิงกันเลยปล่อยใครลูกพลัมเมอร์กับเจ้าคิดน่ะมีคนมากมายในแถบนี้ที่ตกเป็นทาสน้ำเมาของลูกพลัมเมอร์จนถอนตัวไม่ขึ้นนะถูกเปล่าอ่ะฉันไม่ได้พูดไปฉันไม่เห็นด้วยกับนายบักแต่นายเกิดมาโง่เรื่องนั้นผมรู้อ่ะประการแรกนะลูกอาจยิงคิดตายจะยิงกันประการที่สองถ้าลูกเป็นฝ่ายถูกยิงเขาจะมีน้องชายอีกสองคนที่จะตามมาล้างแค้นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับบิงโก้คือในคุกฉันจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ถูกยิงตายผมไม่เห็นว่างานนี้คุณจะได้อะไรขึ้นมาเลยนะเคอรี่ผมว่าคุณนะต้องการรางวัลมากกว่ารางวัลเหรอฉันกับพ่อของคิดเป็นเพื่อนกันเราเคยไปผจญภัยมาด้วยกันอีกอย่างถ้าเจ้าเงินรางวัล500เหรียญเนี่ยเอาไปขอช่วยเหลือเขาไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆเลยแบ่งๆลูกพ่อวิ่งไปทางเขาผู้หมวดหนุ่มคนนั้นผมรับไม่ได้นะผมจะฟ้องไปถึงแม่ทัพและงานไปถึงวอชิงตันแล้วลืมว่าเราคือผู้เสียภาษีให้รัฐบาลแต่กองทัพไม่ยอมคุ้มครองเราใช่ไหมถูกก็ได้ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลของประเทศนี้เป็นยังไงท่านนี่จะปกป้องประชาชนกับไม่ได้ให้ความสนใจกันเลยดูอย่างธุรกิจธนาคารเป็นตัวอย่างทำเหมือนกับว่าคนธนาคารไม่รู้วิธีบริหารงานน่ะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบงานธนาคารทุกระยะเลยทีเดียวเพราะว่าเขาตรวจสอบบัญชีของผมผมมีสโลแกนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศว่าอเมริกาเพื่อคนอเมริกันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการทำธุรกิจต้องลดภาษีส่งเสริมธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าพันล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศนี้ต้องการนักธุรกิจมาเป็นประธานาธิบดีประเทศนี้ต้องการขวดเหล้าเพิ่มว่าไงนะขวดเหล้าคุณคิดว่ายังไงบ้างเนี่ยไอ้ขี้เมาสองตัวผมสบายแล้วแค่บูบูอะไรบูบูไม่ได้ฟังเลย
ทำไมถึงมาเส้นทางนี้ขณะอากาศหนาวนะผมกำลังใช้ความคิดนะผู้คนป่าอย่างอปาเช่ไม่ชอบหิมะหรอกจริงจริงนะฉันว่าคุณน่าจะมานั่งข้างๆฉันจะได้เอ็นมาพิงไหล่ฉันได้ไงไม่ขอบใจรู้สึกยังไงบ้างคุณนายมาโรรี่มีน้ำไหมคะคนขับขอกระติกน้ำหน่อยรอเดี๋ยวนะครับคุณนายมาโรรี ฉันเคยเห็นถ้วยใบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันมาจากร้านวินฟิลใช่ไหมผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมได้ถ้วยนี้มาจากโต๊ะพนันโอ้แล้วสุภาพสตรีคนหนึ่งเล่าขอบใจโทษทีนะไม่มีถ้วยใส่นะนี่มันกลางป่านะไม่ดื่ม¡Hay un soldado, soy el! ¿Quiénes son los que pasan? ¡Y el hijo Jerónimo! ¡Pues no sé qué pasa! ¡Hay un hombre! 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 ¡Hay un hombre!
หยุดโอ้วันนี้คริสเรามาถึงไรฟอก่อนค่ำเห็นฝีมือขับรถหรือเปล่าช่วยจัดคนมาเปลี่ยนม้าให้เดี๋ยวนี้เลยเราจะไปต่อจนถึงโรสเบิร์กไม่มีทหารมาด้วยอะโอ้ยเราไม่ได้กลัวเลยไม่เจออาปาเช่สักคนเดียวถูกไหมเคอร์ลี่ทหารม้าอยู่ไหนคริสอ๋อฮะทหารอยู่ที่ไหนอะที่นี่ไม่มีทหารฮะทหารไปหมดแล้วพวกกองเบลลี่อยู่ไหนสามีของฉันอยู่ไหนเขาอยู่ไหนคุณเป็นภรรยาของเขาเหรอใช่เขาอยู่ไหนไปกับทหารของเขาใช่ไหมใช่คุณผู้หญิงเขานำทหารออกต่อสู้กับอาปาเช่เมื่อคืนนี้ทหารนำผู้กองโมราเรสไปที่โรสเบิร์กเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับหนักมากไหมโอ้ครับคุณผู้หญิงผมคิดว่าหนักเอาการคุณนายมอร์รี่ฉันเสียใจด้วยมีอะไรฉันช่วยไหมคะฉันไม่เป็นไรขอบใจนายอำเภอว่าไงมีเรื่องอะไรเหรอมาเร็วด็อกไอซี่ด็อกหน้าที่เราเนี่ยโอ้ยมีผู้หญิงป่วยอีกไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เลยของมันป่วยกันได้ถ้าผมป่วยแล้วก็เพื่อนฝูงผมจะฟ้องสหพันธ์นะรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ให้ผมมาอยู่ในห้องแคบๆแบบนี้มันอึดอัดจริงๆอ่ะผมว่ากองทัพคิดถูกแล้วที่ไม่มากับคุณน่ะนะว่ามันเหน็บหนาวโดนแล้วก็ผ่านเลยไปสิมันว่าอะไรล่ะคุณว่างใช่ไหมครับคุณผู้หญิงผมว่างไปช่วยหน่อยสิริโก้ไปเอาน้ำร้อนในครัวมาให้หน่อยเอามาเยอะๆเลยนะนะช่วยหน่อยได้ครับเฮ้คริสเอาน้ำร้อนให้หน่อยสิหรือครับได้ครับรอเดี๋ยวไหวหรือเปล่าโอ้ยเสียดายทำให้อาชีพหมอเสียหายหมดเมาเละแบบนี้กาแฟขอกาแฟหน่อยกาแฟดำนะเอามาเยอะๆเลยเอาเพิ่งเติมให้เมื่อกี้นี่เองเอากาแฟดำชงให้แก่กว่านี้นี่หมดก่อนเถอะนะนี่ได้ชงให้หมดเลยสักก่อนดื่มให้หมดเลยเอาเลยดื่มให้หมดดื่มให้หมดเอาเลยโอ้มานี่เลยมาด็อกหรือนี่ถามจริงๆเถอะเมื่อไรหมอจะออกไปสักทีรออยู่นานแล้วนะเราก็รออยู่เหมือนกันนะสบายแล้วสาน้ำหน่อยด้วยเลยมานี่ขอบใจขอบใจเอาอีกอย่างนั้นมาเรื่องนี้ก่อนนะด็อกเร่งไฟเดอะคริสต้มน้ำไปอีกได้ครับซินยอได้ครับนั่นคนป่าเออนั่นเมียผมจาคิม่าสวยไหมครับใช่แต่เธอเป็นคนป่านะใช่ซินยอผมว่ายังเป็นคนป่าอยู่นิดหน่อยฮะโอ้ยโอ้ยแบบนี้มันสนุกแล้วนะผู้หญิงคนนี้เป็นอาปาเช่ใช่เธอเคยอยู่ในกลุ่มของเจอร์นิโม่ผมว่ามีอาปาเช่ก็ไม่เลวเท่าไหร่นะครับโอ้อาปาเช่ไม่มารบกวนผมเลยอ่ะนะอุ้ยดีอ่ะมันจะดีเหรอเนี่ยโอ้วุ่นวายถึงชีวิตในธนาคารไหวนะด็อกพอไหวเดี๋ยวก็รู้
ปิดประตูซะAl pensar en ti, tierra en que nací, qué nostalgia siente mi corazón. En mi soledad, con este cantar,Siento alivio y consuelo en mi dolor. Ahora, muchachos, váyanse. Las notas tristes de esta canción me traen recuerdos de aquel amor. Al pensarEn él vuelve a renacer la alegría en mi triste corazón. Rico. นั่นพวกอินเดียนหนีไปแล้วอ่ะใช่อามาเราไปด้วยโอ้ยุ่งเลยเสียงหมาหอนนั่นฟังแล้วน่าขนลุกอ่ะเสียงเหมือนเด็กทารกเลยสิบโพดำเด็กคลอดแล้วเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงผมเข้าใจผิดอย่างแรงทำไมไม่มีใครบอกผมมั่งทำไมผมงงอยู่คนเดียวเนี่ยคุณนายมอร์รี่เป็นไงบ้างเธอไม่เป็นไรแล้วนี่ผมเข้าใจผิดอย่างแรงคุณว่าป่ะก็ได้ผมเข้าใจผิดอย่างแรงจะทำอย่างนั้นอาจจะอร่อยแหละโอ้ยไม่ใช่คุณหมอคุณหมอบูนไม่เบื่อยังแข็งอยู่จริงๆแล้วเนี่ยตัวแค่นี้ชื่นชมนะชื่นชมมาเลยพวกเรามาดื่มให้หมอกันหน่อยเร็วฮิปฮิปเงียบเงียบแต่ผมว่าเราน่าจะเงียบเงียบคุณนายมอร์รี่นอนอยู่โอ
คิดผมรู้ว่าทำไมคุณถึงอยากจะไปโรสเบิร์กผมชอบคุณผมรู้จักพ่อของคุณเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมถ้ารู้ว่าใครอยู่โรสเบิร์กควรไปที่อื่นดีกว่านะลูกพลัมเมอร์ใช่ไหมผมจะบอกให้เขาว่าต้มเหล้าเถื่อนผมเองก็ขายด้วยแน่ใจนะคริสแน่ใจผมพูดความจริงกับคุณผมรู้เข้าใจมากนะผมอยากรู้แค่นี้นี่ถ้าคุณไปก็บ้าแน่ๆนะผมว่าคุณอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาเป็นคนไม่ดีออกไปไกลมากนะคุณดักลาสอาบาเช่อาจจะแอบเข้ามาแล้วก็ลักพาตัวคุณไปก็ได้นะคุณไปเยี่ยมใครที่โรสเบิร์กอย่างนั้นเหรอครับพอจะบอกได้ไหมเปล่าฉันมีเพื่อนที่นั่นฉันอาจจะไปหางานทำถามหน่อยคิดทำไมถึงไม่หนีไปซะทำไมไม่ไปที่อื่นล่ะผมมีงานต้องทำที่โรสเบิร์กไปโรสเบิร์กทำไมน่าจะไปที่ชายแดนมากกว่าพ่อกับน้องชายผมถูกพี่น้องพลัมเมอร์ยิงตายเสียคนในครอบครัวไปแบบนั้นคุณน่าจะเข้าใจความรู้สึกของผมนะพ่อฉันตายตั้งแต่ฉันยังเด็กที่แอฟริกาใจกลางป่าดงดิบคงจะลำบากมากนะโดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิงอย่างคุณเราต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ถูกต้องฟังนะคุณดักลาสคนไม่มีพ่อแม่ผมก็เหมือนกันนะรู้ไหมผมอาจจะคิดเอาเองก็ได้คือว่าผมอยากได้คุณกับเด็กทารกลูกของผู้หญิงคนนั้นฟังนะคือว่าข้ามชายแดนไปผมมีฟาร์มอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่สวยมากมันสวยจริงๆมีต้นไม้ทุ่งหญ้าแม่น้ำผมสร้างแคบินไว้หลังหนึ่งคุณน่าจะไปอยู่ได้ในฐานะภรรยาคุณจะไปไหมแต่คุณไม่รู้จักฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครผมรู้เท่าที่ผมอยากจะรู้คุณจะไปไหมอย่าพูดแบบนั้นออกมาทำอะไรแถวนี้ล่ะคิดอย่าออกมาไกลมากนะเร็วเข้าทุกคนตื่นเร็วเข้าตื่นมีเรื่องอะไรคริสจากคิม่าเมียผมหนีไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็หายไปอ่ะแล้วโวยวายเข้ามาเพราะเรื่องนี้เหรอโอ้ขอโทษทีคิดร้องโวยวายจนนึกว่าอินเดียนบุกเข้ามาหาเมียอีกคนนึงก็ได้นะใช่หาเมียอีกคนนึงก็ได้แต่เธอเอาปืนกับม้าของผมไปด้วยผมไม่เคยคิดจะขายเธอผมรักเธอมากผมน่ะเคยตีเธอด้วยแส้เธอยังไม่หนีไปไหนเลยอ่ะตีเมียไม่ใช่ม้าของผมโอ้เมียหาอะไรก็หาได้แต่ม้าแบบนั้นมันหาไม่ได้คิดถึงม้านึกแล้วว่าไอ้คนนั้นต้องเป็นขโมยแน่ๆเลยอุ๊ยอย่าละมีปัญหาอะไรแกบุตรกระเป๋าผมอ่ะกระเป๋าผมอยู่ไหนเนี่ยใครเอากระเป๋าผมไปอ่ะกระเป๋าอยู่เนี่ยผมเอามาหนุนหัวนอนแค่นั้นเองโอ้ยผมเคยบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับของผมจำไม่ได้หรือไงใช่ครับโอ้ยใจหายนึกว่าไปซะแล้วเลยอยู่เมียของคุณน่ะควรจะกลับไปหาพวกอปาเช่แล้วพามาที่นี่แน่เลยคนของเมียผมไม่รบกวนผมอ่ะผมว่านะผมว่ารบกวนผมเนาะคริสบาร์เหล้ายังเปิดอยู่ไหมชักเปรี้ยวปากเปิดตลอดเวลาเลยครับสิยอเปิดอถอนซะหน่อยโอ้ยนี่ครับเหล้าไงเนี่ยยังจะรออะไรอยู่อีกอ่ะไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าต้องรอให้ผู้หญิงแข็งแรงซะก่อนนะคุณอยากอยู่ที่นี่มันก็เรื่องของคุณนะผมไม่เกี่ยวด้วยผมจะจะเดินทางทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้ทำไมต้องมาเสียเวลากับคุณด้วยใจเย็นๆเงียบๆไปหน่อยทุกคนเรายังไม่ได้ตัดสินใจคุณพูดถูกนะเราควรจะไปโรสเบิร์กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมว่าทางที่ดีนะเคอรี่ค
ควรจะให้ด็อกพาคนป่วยไปด้วยนะใช่หมาป่าตัวที่อยู่นั่นน่ะดึงกับผมหน่อยมาด็อกไม่ขอบใจอรุณสวัสดิ์เนี่ยผมว่าคุณดูสดชื่นขึ้นเพลียมากเลยดัลลัสเธอยังไม่ได้นอนเลยค่ะหมอนั่งเฝ้าทั้งคืนตอนที่ฉันนอนหลับฉันหลับไปพักใหญ่บนเก้าอี้นั่นมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะที่ไม่ได้นอนหลับจะได้ใช้ความคิดไงเอาละเราจะพาไปลอสเบิร์กจะหมาป่าน้อยคนขับรถตั้งชื่อให้มาคืนเนี้ยตอนได้ยินเสียงเด็กร้องรู้สึกเป็นไงสบายดีค่ะขอบคุณเพลียนิดหน่อยหมอคุณคิดว่าสามีของฉันไม่ต้องไปคิดมากเลยเขาได้ยาดีเขาอยากเห็นคุณกับลูกปลอดภัยตัดสินใจหรือยังว่าจะไปที่นั่นฉันตัดสินใจแล้วค่ะต้องนึกถึงตัวเองด้วยนะฉันจะต้องไปที่นั่นแน่ต้องแข็งแรงก่อนพักผ่อนให้เต็มที่ดัลลาสช่วยต้มน้ำให้หน่อยได้ไหมฉันต้มไปแล้วค่ะดีช่วยชงกาแฟให้ทุกคนด้วยค่ะนอนพักให้เต็มที่นะคุณนายมาลาลีโอ้จงภูมิใจไว้เถอะผมพาเจ้าตัวเล็กมายังโลกนี้เป็นร้อยแล้วสมัยยังหนุ่มๆเด็กเกิดใหม่น่ารักที่สุดเสมอด็อกริงโก้ขอฉันแต่งงานฮะผิดไหมสำหรับผู้หญิงอย่างฉันถ้าผู้หญิงกับผู้ชายรักกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาถูกไหมฉันไม่นึกว่าจะได้ยินนับว่าเป็นข่าวที่ร้ายที่สุดไม่รู้หรือว่าเด็กคนนั้นจะต้องกลับไปเข้าคุกอีกอย่างถ้าพวกเธอไปลอสเบิร์กด้วยกันเขาจะต้องรู้เรื่องของเธอคือจะต้องไม่ไปลอสเบิร์กขอให้คุณบอกฉันมาว่าเรื่องนี้ไม่ผิดเด็กน้อยฉันเป็นใครถึงจะบอกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ได้ทำไปเลยเท่าที่ทำได้เอาละโชคดีขอบใจด็อกเริงโก้สวัสดีด็อกโอ้สบายดีทั้งแม่ทั้งลูกสาวน้อยคนนั้นสมกับเป็นเมียทหารดีดีงั้นออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมผมว่าคงต้องรออีกสักวันสองวันถ้าเป็นความเห็นตามหลักอาชีพของผมแล้วเขาว่ายังไงรออีกวันสองวันล่ะทำไมเมื่อคืนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนที่ผมทำคลอดผมจะไม่ยอมให้คุณนายมารารีกับลูกเดินทางจนกว่าจะพ้นเขตอันตรายแล้วเขาว่ายังไงอันตรายอยู่ที่นี่มันอันตรายหรือไงผมไม่อยากจะขัดจังหวะนะแต่ผมมีลูกถึงห้าคนหมายถึงเมียของผมมีแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบปรึกษาหารือกับใครอย่างที่กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยผมว่าคุณหมอพูดถูกอ่ะโอ้โหพูดแบบลูกผู้ชายแป๊ะเลยผมต้องการให้ออกเดินทางก่อนพวกอับเชษจะบุกมานี่เป็นสามัญสำนึกของผมไม่ถึงพูดแบบเด็กอมมืออย่างนั้นเหรอเกตวูดอย่าสมมาคนอย่างผมน่ะผมไม่สิทธิ์ตามกฎหมายก่อนได้ป่ะนี่ฟังผมก่อนนะนี่ทำไมไม่ยอมฟังผมพูดสักคำพูดได้ไหมพูดเถียงกันอยู่แบบนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาไปนั่งพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่าเนี่ยมาเลยบักนั่งลงสาวน้อยที่กำลังชงกาแฟอยู่ในครัวขอให้ไปช่วยขอบใจมากด็อกเดี๋ยวก่อนคิดเธออายุเท่าไหร่ตอนที่ติดคุกโอ้ตอนนั้นเพิ่งย่างเข้า17โอ้โหอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์
ผมนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนอยากรู้ว่าคุณจะพูดอะไรแต่เคอรี่มาขัดจังหวะซะก่อนรู้สึกว่าคุณก็สนใจเหมือนกันใช่ไหมแต่คุณพยายามหลบหน้าผมนี่คุณยังไม่ได้ตอบเรื่องที่ผมถามเมื่อคืนนี้นะฟังนะคิดทำไมถึงไม่หนีไปซะที่คอกม้ามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเคอรี่ไม่ไปที่นั่นแน่เพราะในสถานการณ์นี้เขาทิ้งผู้โดยสารไม่ได้เขาต้องมาที่โรสเบิร์กผมว่าคุณไปรอผมที่ฟาร์มจะดีกว่ารอคนตายนะสิคุณไม่มีทางรอดหรอกสู้กัน3ต่อ1ต่อให้คุณยิงตายไปคนหนึ่งที่เหลือจะตามล่าคุณที่โรสเบิร์กสู้กัน3ต่อ1นั่นเป็นเรื่องที่คนอย่างผมจะหนีไม่ได้คุณพูดถึงชีวิตของคุณกับฉันได้ยังไงในเมื่อคุณทิ้งมันไปมันชีวิตฉันด้วยนะถ้าคุณไปโรสเบิร์กถ้าคุณต้องไปตายแล้วจะผมทำยังไงมันจะทำให้คุณสบายใจขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าลุคพลัมเมอร์ตายไปพี่น้องที่เหลือจะต้องตามล่าคุณไม่มีวันที่คุณจะปลอดภัยฉันไม่ชอบชีวิตแบบนั้นลิงโก้คุณยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงดีไปดูนี่หนีไปซะลืมโรสเบิร์กลืมพวกพลัมเมอร์ไปรอที่ชายแดนแล้วฉันจะไปหาคุณคุณพูดจริงฉันพูดจริงๆไปกับผมไปดักลาสฉันไปไม่ได้ฉันเป็นห่วงเด็กทารกพอไปถึงโรสเบิร์กแล้วฉันจะตามไปคุณต้องเอาปืนก่อนฉันเอามาแล้วนะอยู่นี่เอามาเมื่อคืนตอนที่ทุกคนนอนหลับนี่คุณเอาปืนมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ไม่ต้องถามอะไรแล้วตามมาถ้าย้อนกลับไปไม่มีพวกอาปาเช่ผมว่าเรากลับไปที่ทันเนอร์ดีกว่านะว้ายผมยังยืนยันจะไปโรสเบิร์กอยู่ดีนะนายคิดว่าไงคริสเจโรนิโม่อยู่ระหว่างที่นี่กับโรสเบิร์กกับม้าของผมด้วยครับผมว่าม้าของผมมันไม่ใช่ของผมมันหนีไปแล้วอย่าร้องเลยนะไม่กลับมาแล้วไปกับสายลมเป็นเรื่องความเป็นความตายกันเนี่ยบากน้องหลักถ้าจะมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะสนุกให้เต็มที่เลยคุณหมอผมไม่อยากเอาคุณเป็นตัวอย่างอะคุณเงียบไปเลยไม่ต้องพูดที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายมีผมคนเดียวที่พูดแบบมีเหตุผลคืองี้นะเคอรี่ถ้าเราข้ามทุ่งไปได้เราก็ปลอดภัยปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำยังไงกับสุภาพสตรีกับลูกของเธอหมอบูนให้ความเห็นไว้แล้วครับขอให้เคารพความเห็นตามหลักอาชีพของเขาด้วยแฮตฟิลลิงโก้ฮะลิงโก้ลิงโก้รีบไปเร็วๆเข้าลิงโก้เร็วเข้าบ๊ายบายริโก้อย่าหยุดริโก้รีบไปรีบไปเร็วเข้าริโก้ไปเลยไปอย่านะปล่อยเข้าไปหยุดนะหยุดไม่ต้องใส่กุญแจมือหรอกเด้อผมไม่หนีไปไหนหรอกฉันไม่ไว้ใจดูที่พวกเขานั่งก่อนสิอับปะเช่กำลังส่งสัญญาณรบเร็วเข้าเร็วเข้ารีบขึ้นรถรอช้าไม่ได้แล้วนะเร็วเร็วเร็วอย่ามาอย่ามาเช่มาอยู่ได้สายวิจารณ์ไปเลยไปเร็วๆเฮ้เคอรี่ทำไมไม่ถอดกุญแจมือให้เจ้าคิดมันน่ะมันจะช่วยยิงต่อสู้ได้นะนายขับรถมาไปฉันจัดการกับคริสเองโอ้อย่าไปสุดตีนเลยนะมันเนี่ยไม่ทันใจเอาซะเลยนะต้องไปถึงทุ่งหญ้าคนอย่างผมไม่น่าจะมาต้องลำบากขนาดนี้เลยมันนายธนาคารท่านต้องมาหนีหัวซุกหัวสุดเนี่ยมันทุเรศจริงๆนะจะบอกให้ไม่น่าเชื่อชีวิตเจ้าสิว่าไงนะพี่ชายหมายถึงอาปาเช่เหรอไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยไม่เห็นเอาพวกมันหรอกมันมามันพวกปีศาจถ้าคุณไม่บอกให้รอผู้หญิงคนนั้นบัดนี้เราก็ไปถึงทุ่งหญ้ากันแล้วปลอดภัยกันแล้ว
พูดมากไปแล้วเกตบุตรจะมาว่าคนอย่างผมนะแฮตฟิลด์อย่างคุณก็เป็นนักการพนันปลายแถวทำไมไม่เดินไปเองคุณจะบังคับคนอย่างผมไม่ได้นะเป็นสุภาพบุรุษหน่อยเป็นสุภาพบุรุษกันหน่อยใจเย็นนะเกตบุตรคุณอาจต้องการคนช่วยก่อนจะไปถึงทุ่งหญ้าแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนายขี้คุกอย่าไปยุ่งกับเขาเขาติดกุญแจมือสุภาพบุรุษขอร้องอย่าลืมว่ายังมีสุภาพสตรีให้เกียรติหน่อยเราน่าจะขอให้พระเจ้าคุ้มครองเด็กทารกคนนี้นะคนมาถึงเขตทุ่งหญ้าแล้วสถานีต่อไปโรสเบิร์กไปเลยไปเร็วเร็วเคอรี่ดูนั่นดูแพข้ามฟากสิมันยังใช้ได้อ่ะแฮตฟิลด์ไปฟาดทางด้านนั้นแล้วทหารอยู่ไหนเนี่ยทหารทำอะไรอยู่เนี่ยฮะมันจะมาจับคุณปล่อยทับเวลาหรือเปล่าเนี่ยฉันขอให้ช่วยแต่ต้องสัญญาว่าจะไม่ดีนะขอสัญญาจะถึงโรสเบิร์กไปอยู่บนรถกับพวกผู้หญิงผมให้สัญญาแล้วเนอะพิกเกอร์หนีไปลอสขับไปที่ท่าน้ำตรงแพนั่นมานี่แบสลีย์ไปได้เลยอย่างงานอย่างงานลูกพ่อไปเลยไปโว้โอ้โหหยุด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 เลยบานี่หยุดก่อนหยุดเลยหยุดเลยหาไม้รองไว้ที่แนบทางด้านหน้านะขอโทษนะที่ต้องทิ้งอ่านมารีบร้อยนะคิดเรียบร้อยพร้อมนะบักทุกอย่างเรียบร้อยคอลลี่ขึ้นรถได้เลยเอาละไปเลยบักลุยไปเลยเจ้าไปเลยจะลงน้ำแล้วไปได้เลยไปเรื่อยๆวิ่งไปเลยอย่างนั้นไปเลย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 วิ่งไปเลยระวังช้าๆหน่อยช้าๆไปเลยค่อยๆไปไปเลยไปดีมากขึ้นไปเลยขึ้นไปเดียวลูกพ่อขึ้นไปเลยดีมากใกล้พ้นแล้วใกล้พ้นแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นอึดใจเดียวอึดใจเดียวไปเลยขึ้นไประวังระวังระวังด้วยคิดว่าเราเนี่ยควรจะคิดค่าโดยสารลูกของคุณนายมอลลารี่ครึ่งราคาดีเปล่าไม่โดนสุดที่รักขอโทษที่ต่อว่าคุณแฮตฟิลด์ขอโทษด้วยนะหมอผมก็ไม่ถือสาคำพูดผมโดยรวมแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกับน่าสนใจมากด้วยถูกไหมหมอเราผ่านอันตรายกันมาแล้วคุณขี้ขอเออลืมไปสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคุณก็เป็นเรื่องยากที่เราจะมีโอกาสได้มาสังสรรค์กันแบบนี้ผมว่าอยากจะขอดื่มโอบานเกตบุตรเริงโก้ขอให้แข็งแรงครับคุณครับนายเห็นเห็นไหมนายกดหน้าดู
ไหมเนี่ยปวดใจขาดได้ไหมเนี่ยว่าเราดูแลคนเจ็บอยู่ไปยังห่างได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ธนาคารนะเห็นผมทำอะไรได้ต่อยในธนาคารThank you.
าพบผู้พิพากษาริงซิลบอกเขาว่าโชคดีที่ปลอดภัยลูซี่ดิฉันอยู่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาบาดเจ็บมากไหมคะเราจะพาไปพบเดี๋ยวนี้เลยลูกเธออยู่ไหนจ๊ะฉันอุ้มไปเองค่ะDallas ถ้ามีอะไรฉันช่วยก็ฉันรู้ยกไปเลยนั่นลิโก้คิดใช่แล้วน้องอิงโก้ไปดูเร็วไปดูเร็วไพ่ตานี้สวยผมกินอีกแล้วโทษทีนะลิโก้คิดมาที่นี่แล้วใช่ขับรถม้ามาMis hermanos. Sí, patrón. Un momento. I'll be quick, man.เบาหน่อยเบาๆหน่อยอย่างนั้นแหละดีดีไปไปไปลาก่อนคุณดัลลัสถ้าคุณไปที่แคนซัสซิตี้ขอให้ไปเยี่ยมผมด้วยนะเออขอบคุณค่ะคุณพีคอกครับอ
วันนี้ปักไม่เป็นไรใช่ไหมปักไม่เป็นไรอ่ะเอาแล้วทุกคนลงจากรถได้ลงมาเลยเดี๋ยวครับช่วยเซ็นตรงนี้ให้หน่อยครับเอาล่ะถึงโรสเบิร์กสักทีขอบคุณขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับว่าไงคิดเคอร์ลี่ผมแหกคุกมาต้องติดอีกกี่ปีเนี่ยโอ้คงอีกราวๆหนึ่งปีรู้จักฟาร์มของผมใช่ไหมรู้จักสิคุณช่วยพาเธอไปส่งที่นั่นหน่อยจะได้ไหมดัลลัสใช่ในเมืองไม่เหมาะสำหรับเธอเนี่ยคุณพอจะช่วยผมได้ไหมชัวขอบคุณมากว่าไงนายอำเภอพาคนมาเรียบร้อยดีไหมผมไม่ต้องใช้พวกนั้นถ้าคุณปล่อยให้นักโทษหนีอีกคุณต้องรับผิดชอบอย่างแรงคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเกสวูดเอลเดอร์เอสเกตวูดนายแบงค์เกตวูดคุณคิดว่าเราไม่ได้ส่งโทรเลขไปบอกถูกไหมเที่ยวหลอกชาวบ้านไปขังมันว้าวอะไรเนี่ยไอ้มามั่วแล้วกับผมเนี่ยหลอกลวงไม่เอาไป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 เอาแล้วสรุปว่าผมถูกจับเหรอเนี่ยตัวจี๊ดเลยเนี่ยตัวจี๊ดเลยเดี๋ยวเอาไปอะไรไปอีก10นาทีผมจะกลับมาที่นี่ผมว่าสัญญาแล้วนะเคอร์ลี่ผมบอกว่าจะกลับก็ต้องกลับสิไม่มีกระสุนนะโอ้ไม่เป็นไรเคอร์ลี่ผมเหลืออีก3นัดไปกับผมหน่อยสิรติสวัสดิ์คิดคุณพักอยู่ที่นี่กันเหรอไม่ใช่ผมควรจะรู้ว่าคุณพักอยู่ที่ไหนถูกไหมไม่ต้องพูดอีกแล้วหล่อให้ฝันลมๆแรงๆทำให้ฉันมีความหวังเราลากันตรงนี้คิดไม่มีวันที่เราต้องลากันเพียบขอเล่าหน่อยดิเอาลูกซองมาให้ฉันลูกซองมีเรื่องชัวร์เก็บ
ของแพงด้วยไอ้ยุ่งใหญ่ลุกลุกเข้ามาแล้วจำได้ไหมฉันเคยบอกว่าจะตามฉันมาดัลลัสผมขอให้คุณแต่งงานกับผมใช่ไหมฉันไม่มีวันลืมคำขอของคุณนั่นแหละปัญหาล่ะรอดีนะเฮ้ยโอ้ยอย่ายิง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 โอ้โอ้โอ้ริงก็บอกว่าเขาจะผ่านมาทางนี้ภายใน6หรือ7นาทีครับจ้อยตามมาส่งลูกซองให้ผมนะลูกฉันจะส่งลูกปืนเข้าพุงนายถ้านายไม่หลีกทางฉันผมจะไม่มายาว่าเป็นการฆาตกรรมแต่คุณออกไปพร้อมลูกซองกระบอกนั้นเราจะมาจัดการกับนายทีหลังรีบไปยอมใจอย่าให้ผมทำแบบนั้นอีกนะทีหลังขวดนี้ยกให้เลยลุกเฮ้บิลลี่บิลลี่บิลลี่นี่ฟังนะส่งโทรศัพท์ไปถึงหนังสือพิมพ์พวกเราทีชิคาโก้จะข้อความนี้ไว้ริงโก้คิดถูกยิงตายอยู่กลางถนนที่โรสเบิร์กคืนนี้และมีคนอื่นที่ตายด้วยก็คือเวนไว้แล้วค่อยเติมทีหลังเข้าใจไหมผมไม่ได้ยินเสียงปืนสักนัดเดียวเดี๋ยวก็ได้ยินไปเลยเดี๋ยวก็ได้ยินยิงไม่ถูกห่างเป็นวาเลยไปดูI'm
ริงโก้ริงโก้ริงโก หรือยังคิดเข้าใจมากเกินเลยเคยจะพาคุณไปที่ฟาร์มของผมที่อยู่นอกชายแดนเอาล่ะลาก่อนดัลลัสละคนอยากจะนั่งเกวียนไปกับคิดก็ได้นะขอบคุณเป็นการอวยพรของแดนอารยธรรมชอยด็อกผมจะพาไปเลี้ยงเหล้าแค่แก้วเดียวนะ